รวมความว่าผู้ที่จะมีความเพียรอย่างแรงกล้านั้นนะคะต้องประกอบไปด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าตลอดจนในพระธรรมและพระสงฆ์ซะก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็คงไม่ปรารถนาที่จะทำตามคำสอนของพระองค์เพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นเบื้องต้นให้เกิดกุศลธรรมทั้งมวลเมื่อมีศรัทธาแล้วปรารภความเพียรแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคคือมีโรคน้อยมีธาตุสีในร่างกายเสมอกันสามารถอดทนต่อความเย็นความร้อนได้เมื่อเวลาทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ก็ต้องเปิดเผยความผิดนั้นแก่พระบรมศาสดาหรือแก่เพื่อนภิกษุผู้ประพฤติธรรมด้วยกันนะคะไม่ปกปิดเอาไว้ทั้งเมื่อกระทำสิ่งใดแล้วก็ต้องบากบั่นภาคเพียรไม่ท้อถอยเลิกละเสียในเวลาที่งานนั้นยังไม่สำเร็จประการสุดท้ายต้องมีปัญญาเห็นความเกิดดับของขันธ์ 5คือรูปนามที่ประกอบกันเป็นรูปร่างนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยวิปัสสนาปัญญาหมายความว่าท่านกล่าวถึงองค์ของความเพียรไว้สำหรับผู้ต้องการจะพ้นจากกิเลสเป็นประการสำคัญนะคะทั้งหมดนี้ก็คือธรรมะหมวด5ในข้อที่ว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร5อย่างค่ะต่อไปได้แก่ธรรมะหมวด5คือสุทาวาส5นะคะคือ1อวิหา2อัตตัปปา3ทุทัสสา4สุทัสสี5อกนิฏฐาทั้ง5นี้เป็นชื่อของภูมิในสุทาวาสนะคะก็สุทาวาสนั้นเป็นภูมิที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์คือพระอนาคามีและพระอรหันต์สุทาวาสนี้เป็นจตุตฌานภูมิคือรูปภูมิชั้นที่4ผู้ที่จะไปเกิดในภูมินี้จะต้องเป็นพระอนาคามีที่ได้ปัญจมฌานโดยปัญจกในหรือได้จตุตฌานโดยจตุกในเมื่อไปเกิดในสุทาวาสแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในสุทาวาสนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะสุทาวาสภูมินี้บางครั้งก็ไม่มีพระอนาคามีไปเกิดกล่าวคือในกาละที่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนานานๆในกาละนั้นก็ไม่มีพระอริยบุคคลทั้งนี้เพราะพระอริยบุคคลนั้นมีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นนะคะดังนั้นเมื่อไม่มีพระอริยบุคคลพระอนาคามีที่จะขึ้นไปเกิดในสุทาวาสก็ไม่มีไปด้วยถึงแม้จะมีผู้ทำฌานได้ถึงฌานที่4หรือฌานที่5แต่เมื่อยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีก็ไปเกิดในสุทาวาสไม่ได้นะคะแต่จะเกิดในรูปฌานภูมิที่4อีกภูมิหนึ่งคือเวหัพพลาภูมิซึ่งเวหัพพลาภูมินี้ผู้ที่ได้รูปฌานที่4จะได้มรรคผลหรือไม่ได้ก็ตามก็ไปเกิดในเวหัพพลาภูมินี้ได้ค่ะสำหรับจตุตฌานภูมินั้นมีอยู่7ภูมิด้วยกันนะคะคือ1เวหัพพลาภูมิ2อสัญญสัตตภูมิและ3สุทาวาสภูมิ5ผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอนาคามีแต่ได้จตุตฌานจะไปเกิดในเวหัพพลาภูมิแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีด้วยได้จตุตฌานหรือปัญจมฌานด้วยก็จะเกิดในสุทาวาสภูมิส่วนอสัญญสัตตภูมินั้นผู้ไปเกิดได้ย่อมได้จตุตฌานหรือปัญจมฌานมาก่อนแล้วทำสัญญาวิราคะภาวนาคือเจริญความเบื่อหน่ายในสัญญาอันเป็นนามธรรมจึงได้ไปเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีสัญญาในอสัญญสัตตภูมินะคะแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพรหมในอสัญญสัตตภูมินั้นยังมีจิตอยู่นะคะทั้งนี้เพราะไม่มีสัญญาจิตก็ไม่มีด้วยเพราะนามขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต้องเกิดพร้อมกันไม่แยกกันแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดอีก3อย่างก็ไม่เกิดด้วยในเมื่ออสัญญสัตว์ไม่มีสัญญา
เวทนาสังขารและวิญญาณก็มีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอสัญญสัตตพรหมเมื่อไม่มีนามจึงไม่มีการนึกคิดใดๆไม่มีการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ใดๆแต่ก็มีชีวิตอยู่คือเป็นสัตว์มีชีวิตเหมือนกันเพราะมีรูปชีวิตคอยรักษารูปร่างกายของอสัญญสัตตพรหมไว้ให้ดำรงอยู่จนตลอด500กับจึงจะสิ้นชีวิตสิ้นชีวิตแล้วก็ลงมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งอีกนะคะการเกิดในอสัญญสัตตภูมิจึงไร้ประโยชน์สร้างความดีให้ตัวเองก็ไม่ได้มีแต่ใช้ความดีคือรูปฌานที่ทำไว้ให้หมดกำลังไปเมื่อหมดอำนาจของฌานแล้วก็กลับมาเกิดในมนุษย์และเทวดาได้อีกท่านเรียกคนที่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวนอนอยู่เป็นเดือนเป็นปีว่าเป็นเหมือนพรหมลูกฟักคืออสัญญสัตตพรหมนี้เองค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงสุทาวาสภูมิ5อันเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีไว้แล้วจึงได้กล่าวถึงเรื่องของพระอนาคามีไว้ในธรรมะหมวด5ข้อต่อไปว่าได้แก่พระอนาคามี5จำพวกนะคะคือ1อันตราปรินิพพายีข้อ2อุปาหจะปรินิพพายีข้อ3อสังขาระปรินิพพายีข้อ4สสังขาระปรินิพพายีข้อ5อุทังโสโตอากนิจคามีในพระอนาคามี5พวกนี้นะคะท่านอธิบายว่าพวกที่1ที่ชื่อว่าอันตราปรินิพพายีนั้นได้แก่พระอนาคามีที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปรินิพพานในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงกึ่งของอายุกับในภูมิที่ท่านเกิดเช่นท่านเกิดในอวิหาภูมิซึ่งมีอายุถึง 1,000 มหากัปแต่ท่านปรินิพพานเสียเมื่ออายุไม่เกินครึ่งคือ500มหากัปพระอนาคามีพวกนี้ล่ะค่ะที่ชื่อว่าอันตราปรินิพพายีนะคะพระอนาคามีพวกที่2ชื่อว่าอุปหัจจะปรินิพพายีได้แก่พระอนาคามีที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุเลยกึ่งอายุไปแล้วเช่นพระอนาคามีที่เกิดในอวิหาภูมินั่นแหละถ้าปรินิพพานภายหลังอายุ500มหากัปแล้วก็ชื่อว่าอุปหัจจะปรินิพพายีพวกที่3คืออสังขาระปรินิพพายีได้แก่พระอนาคามีผู้จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากนักหมายความว่าพระอนาคามีรูปนี้ไม่ต้องใช้ความเพียรมากนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะคะส่วนพวกที่4ตรงกันข้ามกับพวกที่3ชื่อว่าสสังขาระปรินิพพายีได้แก่พระอนาคามีผู้จะปรินิพพานโดยใช้ความเพียรมากได้รับทุกข์มากจึงจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะพระอนาคามีพวกสุดท้ายชื่อว่าอุทังโสโตอากนิจคามีได้แก่พระอนาคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากนิจภพพระอนาคามีพวกนี้นะคะจะเกิดในสุทาวาสตามลำดับชั้นตั้งแต่ชั้นแรกจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชั้นสุดท้ายคือชั้นอกนิถาภูมินั่นแหละไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในภูมิที่ต่ำกว่าอกนิถาภูมินะคะธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่ความประด้างแห่งจิต5อย่างท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อแน่ไม่เลื่อมใสในพระศาสดาผู้มีอายุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อแน่ไม่เลื่อมใสพระศาสดาย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี้คือความกระด้างแห่งจิตข้อที่หนึ่งนะคะสำหรับข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นั้นก็มีข้อความอย่างเดียวกันล่ะค่ะเพียงแต่เปลี่ยนคำว่าไม่เลื่อมใสในพระศาสดามาเป็นไม่เลื่อมใสในพระธรรมไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์และไม่เลื่อมใสในสิกขานะคะ
ซึ่งการไม่เลื่อมใสในพระธรรมในพระสงฆ์และในศีลขาไม่น้อมใจไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความกระทำให้เป็นไปติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี้เป็นความกระด้างแห่งจิตข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะคะสำหรับความกระด้างแห่งจิตข้อที่5นั้นมีข้อความแตกต่างกันออกไปคือข้อ5นะคะภิกษุเป็นผู้โกรธขัดเคืองมีจิตอันเป็นโทสะกระทบแล้วมีจิตเป็นเสมือนตะปูย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อการกระทำเป็นไปติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี้เป็นความกระด้างแห่งจิตข้อที่5ในเรื่องความกระด้างแห่งจิตนี้นะคะบาลีเรียกว่าเจโตขีละซึ่งแปลกันว่าตะปูตรึงใจซึ่งอรรถกถาแก้ว่าได้แก่ความกระด้างแห่งจิตคำว่าสงสัยในพระศาสดานั้นคือสงสัยสรีระและคุณกล่าวคือสงสัยในพระสรีระของพระพุทธเจ้าว่าประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการจริงหรือสงสัยในคุณของพระองค์คือสงสัยว่าพระสัพพัญญุตญาณที่สามารถรู้ถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันได้นั้นมีอยู่จริงหรือเพราะสงสัยอย่างนี้ล่ะค่ะจึงไม่เลื่อมใสเมื่อไม่เลื่อมใสก็ไม่ปฏิบัติธรรมนี้จัดเป็นความกระด้างแห่งจิตข้อแรกนะคะข้อที่สองที่ว่าสงสัยในพระธรรมนั่นก็คือสงสัยในปริยัติธรรมและปฏิเวทธรรมสงสัยในปริยัติธรรมนั้นก็เช่นว่าสงสัยว่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์จริงหรือเป็นต้นนะคะสงสัยในปฏิเวทธรรมนั้นได้แก่สงสัยว่าผลของการเจริญวิปัสสนาที่ชื่อว่ามรรคและผลของการเจริญมรรคที่ชื่อว่าผลตลอดจนการสละคืนซึ่งสังขารทั้งปวงที่ชื่อว่านิพพานนั้นมีอยู่จริงหรือเมื่อไม่เชื่อทั้งปริยัติและปฏิเวทธรรมก็ไม่ประกอบความเพียรเพื่อละกิเลสนี้จัดเป็นความกระด้างแห่งจิตประการที่สองนะคะประการที่สามสงสัยในพระสงฆ์คือสงสัยว่าบุคคลที่ปฏิบัติข้อปฏิบัติแล้วได้ชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นต้นนั้นมีอยู่จริงหรือสงสัยว่าหมู่แห่งสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในมรรคสี่ผลสี่เป็นพระอริยสงฆ์8มีอยู่หรือว่าสงสัยว่าพระสงฆ์ไม่มีอยู่จริงก็ไม่ดำเนินรอยตามนะคะนี้ก็จัดเป็นความกระด้างแห่งจิตข้อที่3ค่ะข้อที่4ได้แก่สงสัยในศีลขาคือสงสัยในอธิศีลศีลขาอธิจิตตศีลขาอธิปัญญาศีลขาว่ามีอยู่จริงหรือเมื่อสงสัยก็ไม่ปฏิบัติเพื่อให้ถึงอธิศีลขาทั้ง3นั้นนะคะข้อที่5ความขัดเคืองเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันเป็นผู้โกรธขัดเคืองเหมือนถูกตรึงด้วยตะปูอยู่เป็นนิดจิตย่อมไม่น้อมไปในการเพียรทำความดีนี้จัดเป็นความกระด้างข้อที่5นะคะทั้ง5ข้อนี้เป็นอกุศลทั้งสิ้นไม่ควรให้เกิดแก่ใครไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้ประพฤติธรรมนะคะสำหรับธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่ความผูกพันแห่งจิต5อย่างซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความกระวนกระวายความทยานอยากในกามทั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความกระวนกระวายความทยานอยากในกามทั้งหลายย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี้เป็นความผูกพันแห่งจิตข้อที่1 นะคะสำหรับความผูกพันแห่งจิตข้อแรกนี้ได้แก่ความต้องการอยากได้กามทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อจิตผูกพันอยู่
กับกามด้วยความกระวนกระวายอยากได้อยู่เช่นนี้จิตย่อมไม่น้อมไปเพื่อปฏิบัติธรรมหรือแม้จะลงมือปฏิบัติธรรมแล้วก็ขาดความเพียรไม่พยายามทำให้ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นความอยากได้กามจึงเป็นอันตรายของการปฏิบัติธรรมนะคะเพราะเป็นเครื่องผูกพันจิตไว้ให้หลงไหลติดอยู่ไม่แสวงหาธรรมเป็นเครื่องพ้นทุกข์สำหรับความผูกพันจิตข้อที่สองนั้นได้แก่ความทยานอยากในกายคำว่ากายนั้นนะคะได้แก่กายของตนเองลองคิดดูนะคะว่าถ้าภิกษุหรือผู้มุ่งแสวงหาความหลุดพ้นยังมีความหลงกายของตนเองอยากให้ร่างกายสวยงามพุ่งทำนุบำรุงร่างกายอยู่ยึดถือตนอยู่จะมีแก่ใจไปนึกถึงการเจริญสมณธรรมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความทยานอยากในกายของตนจึงเป็นเครื่องผูกจิตให้หลงไหลติดอยู่อีกประการหนึ่งนะคะสำหรับความผูกพันแห่งจิตประการที่สามนั้นนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าได้แก่ความทยานอยากในรูปคำว่ารูปนี้ท่านหมายถึงรูปภายนอกอาจจะเป็นรูปของมนุษย์ของสัตว์หรือสิ่งของใดๆก็ได้นะคะเมื่อจิตใจมุ่งอยู่แต่ความอยากความต้องการรูปภายนอกจิตก็ย่อมไม่พ้นไปเพื่อความเพียรรูปภายนอกจึงเป็นเครื่องผูกพันจิตอีกประการหนึ่งของบุคคลที่ยังยินดีติดใจรักใคร่ในรูปนั้นเครื่องผูกพันจิตประการที่สี่นะคะคือชอบนอนในข้อนี้ขอยกข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกมาเล่าเลยค่ะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุบริโภคอิ่มหนำพอแก่ความต้องการแล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการหลับอยู่ภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้บริโภคอิ่มหนำพอแก่ความต้องการแล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการหลับอยู่ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี้เป็นความผูกพันแห่งจิตข้อที่สี่นะคะท่านผู้ฟังคงจะทราบดีนะคะว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือผู้ครองเรือนถ้ารับประทานอาหารอิ่มแล้วก็เอาแต่นอนไม่ประกอบการงานจะเจริญได้อย่างไรยิ่งผู้ที่มุ่งแสวงหาความหลุดพ้นเอาแต่จะกินแล้วนอนแน่นอนเหลือเกินนะคะที่ว่าทางหลุดพ้นนั้นไกลสุดเอื้อมทีเดียวค่ะก็เพราะอย่างนี้แหละนะคะการเอาแต่นอนมุ่งความสุขในการนอนจึงเป็นเครื่องผูกจิตอีกประการหนึ่งนะคะที่ทำให้ไม่อาจจะพ้นจากทุกข์ได้ประการสุดท้ายความผูกพันแห่งจิตข้อที่ห้านะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาหมู่เทพเจ้าหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์เราจักเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งดังนี้ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเทพเจ้าหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งดังนี้ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความกระทำเป็นไปติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นนี่ความผูกพันแห่งจิตข้อที่ห้าท่านผู้ฟังคะบุคคลที่ละบ้านเรือนงดเว้นจากเมถุนธรรมและออกบวชประพฤติธรรมแต่ประพฤติธรรมด้วยความหวังว่าด้วยความประพฤตินั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าหมู่ใดหมู่หนึ่งก็เมื่อจิตยังมุ่งที่จะเกิดอีกจะไปมุ่งประกอบความเพียรเพื่อความไม่เกิดได้อย่างไรล่ะคะเพราะฉะนั้นความหวังที่จะไปเกิดเป็นเทพเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งจึงเป็นเครื่องผูกจิตไว้ไม่ให้เดินไปถึงความหลุดพ้นเครื่องผูกจิตทั้งห้าข้อนี้ล้วนเป็นเครื่องผัดขวางทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานทั้งสิ้นนะคะขอย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
เรื่องผูกจิตทั้ง5ข้อนี้ได้แก่1การติดในกามข้อ2การติดในรูปร่างของตนข้อ3การติดในรูปภายนอกข้อ4การติดในการนอนข้อ5การติดในการที่จะไปเกิดเป็นเทพเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่อินทรีย์5อย่างคือ1จักขุอินทรีย์2โสตินทรีย์3คานินทรีย์4ชิวหินทรีย์5กายินทรีย์คำว่าอินทรีย์นั้นหมายถึงธรรมชาติที่เป็นใหญ่นะคะจักขุอินทรีย์นั้นได้แก่รูปที่มีความผ่องใสเป็นพิเศษในการรับกระทบกับสีหรือรูปารมณ์ที่มาปรากฏทางตาได้นะคะรูปอื่นๆไม่สามารถรับกระทบทางตาได้เพราะฉะนั้นจักขุประสาทจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรับสีที่มากระทบทางตาโสตินทรีย์ได้แก่รูปคือโสตประสาทที่มีความใสสามารถรับกระทบกับเสียงที่มาปรากฏทางหูได้รูปอื่นๆไม่สามารถรับกระทบกับเสียงได้นะคะเพราะฉะนั้นโสตประสาทจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรับเสียงที่มากระทบทางหูคานินทรีย์ได้แก่รูปคือคานประสาทที่มีความใสสามารถรับกระทบกับกลิ่นที่มาปรากฏทางจมูกได้รูปอื่นนอกจากนี้ไม่สามารถรับกระทบกับกลิ่นได้นะคะเพราะฉะนั้นคานประสาทจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรับกลิ่นที่มากระทบทางจมูกต่อไปคือชิวหินทรีย์นะคะชิวหินทรีย์นั้นได้แก่รูปคือชิวหาประสาทที่มีความใสสามารถรับกระทบกับรสที่มาปรากฏทางลิ้นได้รูปอื่นนอกนี้ไม่สามารถรับกระทบกับรสได้นะคะเพราะฉะนั้นชิวหาประสาทจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรับรสที่มาปรากฏทางลิ้นข้อต่อไปคือกายินทรีย์ได้แก่รูปคือกายประสาทที่มีความใสสามารถรับกระทบกับโผฏฐัพพารมณ์คือเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวที่มาปรากฏทางกายได้นะคะรูปอื่นๆไม่สามารถรับได้เพราะฉะนั้นกายประสาทจึงชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรับโผฏฐัพพารมณ์ที่มากระทบทางกายประสาทคืออินทรีย์รูปทั้ง5นี้นะคะมีความสำคัญแก่สัตว์มากเพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วความบกพร่องของร่างกายก็เกิดขึ้นนะคะเช่นขาดจักขุอินทรีย์ก็เห็นไม่ได้ขาดโสตินทรีย์ก็ได้ยินไม่ได้เป็นต้นนะคะแต่ว่ารูปทั้ง5นี้เกิดมาแต่กรรมกรรมเป็นผู้สร้างขึ้นท่านจึงเรียกประสาทรูปทั้ง5นี้ว่ากรรมชรูปคือเป็นรูปที่เกิดแต่กรรมจัดเป็นรูปขันธ์ทั้ง5รูปนะคะธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่อินทรีย์อีก5อย่างคือ1สุขขินทรีย์2ทุกขินทรีย์3โสมนัสสินทรีย์4โทมนัสสินทรีย์5อุเปกขินทรีย์อินทรีย์ทั้ง5อย่างนี้นะคะเมื่อว่าโดยสภาวะแล้วได้แก่เวทนาเจตสิกที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์คือรับรสของอารมณ์นั่นเองค่ะถ้ารับรสของอารมณ์ดีที่ปรากฏทางกายก็เรียกว่าสุขขินทรสีเช่นได้สัมผัสของอ่อนนุ่มเป็นต้นแต่ถ้าได้รับรสของอารมณ์ที่ไม่ดีที่มาปรากฏทางกายก็เรียกว่าทุกขินทรสีเช่นได้สัมผัสกับน้ำเป็นต้นนะคะโสมนัสสินทรสีได้แก่เวทนาที่ทำหน้าที่รับรสของอารมณ์ที่ดีที่มาปรากฏทางใจเช่นขณะนึกถึงคนที่เรารักเป็นต้นโทมนัสสินทรีย์นั้นได้แก่เวทนาที่ทำหน้าที่รับรสของอารมณ์ที่ไม่ดีที่มาปรากฏทางใจเช่นขณะนึกถึงคนที่เราไม่ชอบเป็นต้นนะคะส่วนอุเบกขินทรีย์นั้นได้แก่เวทนาที่รับรสของอารมณ์ทางใจที่เป็นปานกลางคือจะว่าอารมณ์ดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะคะเวทนาที่ทำหน้าที่รับรสของอารมณ์จึงเป็นกลางๆไปด้วยคือจะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เรียกว่าเฉยๆเหมือนกับขณะที่เรานึกถึงคนที่
เราไม่ได้รักและไม่ได้เกลียดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจึงเฉยๆนะคะไม่ยินดีเหมือนนึกถึงคนที่เรารักหรือไม่ยินร้ายเหมือนคนที่เราเกลียดพูดโดยสภาวะแล้วเวทนานี้ก็คือเวทนาเจตสิกว่าได้ขันเป็นเวทนาขันก็เวทนาขันนี้เป็นนามนะคะไม่ใช่รูปปกติแล้วสัตว์ที่มีนามขันจะต้องมีความรู้สึกทุกข์สุขทางกายโสมนัสโทมนัสทางใจหรือเกิดการวางเฉยทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานะคะเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสได้กล่าวคือถ้าอารมณ์เป็นสุขโลภะก็เกิดอยากได้ความสุขอย่างนั้นอีกนะคะถ้าเป็นอารมณ์ไม่ดีเป็นทุกข์โทสะก็เกิดอยากให้ความทุกข์นั้นหมดไปเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้กำหนดรู้เวทนาในขณะที่อารมณ์มาปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจด้วยวิปัสสนาปัญญาเพื่อกันไม่เกิดความยินดีความยินร้ายนะคะทั้งนี้เพื่อละอภิชฌาและโทมนัสนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอินทรีย์ 5คือสุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสินทรีย์โทมนัสินทรีย์และอุเบกขินทรีย์นะคะซึ่งก็เป็นธรรมะหมวด5อย่างหนึ่งในบรรดาธรรมะหมวด5ที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้นะคะและสำหรับวันนี้ก็คงจะแสดงธรรมะหมวด5ได้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอเชิญฟังธรรมะหมวด5ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ